ที่15กันยายน2567เวลา 08:30 น.ณที่ว่าการอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนำโดยนายประเจิญสมองดีนายอำเภอลี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอร่วมกันตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของจากประชาชนในอำเภอลี้มีทั้งหมด99หมู่บ้านได้รับบริจาคสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มปัจจัยเพื่อมอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสอบต.อสม.ได้ช่วยกันนำสิ่งของที่ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านร่วมกันบริจาคมาในครั้งนี้โดยได้นำมาส่งต่อณจุดรับบริจาคที่ว่าการอำเภอริและจะส่งต่อไปยังสารกลางจังหวัดลำพูนเพื่อจะนำไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายต่อไปวรกิจมหิทธิสุพจน์เมลานวนานิว24ลำพูนภาพข่าวรายงาน